นะคะสรุตตาบอกลักษณะถูกหมดเลยแต่ไม่ทราบชื่อขนมแต่นักเรียนปลายทางตอบกันเสียงดังเลยว่าดูให้ดีนะคะเขาเรียกว่าปุยฝ้ายนั่นเองเขาเรียกว่าปุยฝ้ายเอาอ่านค่ะปุยฝ้ายปุยฝ้ายเห็นไหมคะสรุตตาบอกลักษณะได้ถูกหมดเลยแต่นึกชื่อขนมไม่ออกจำให้ดีนะคะเขาเรียกว่าปุยฝ้ายเยี่ยมมากเลยต่อไปอะไรเอ่ยสัตว์น้ำชนิดหนึ่งมีเปลือกแข็งหุ้มตัวเก่งมากเลยหัวหน้าห้องตอบว่าใช่ไหมคะดูเลยเปลือกแข็งหุ้มที่ตัวเรียกว่าหอยนั่นเองแต่อันนี้หอยอะไรเอ่ยหอยเก่งมากเลยชอบทานไม่เอ่ยหออยอหอยนั่นเองได้ไปกี่คำแล้วเยี่ยมมากเลยต่อไปอะไรเอ่ยผลไม้ชนิดหนึ่งเราเรียกเป็นหวีโอ้โหตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากล้วยกล้วยสะกดอย่างไรกล้วยอวยยอกล้วยไม้โทกล้วยใครชอบทานกล้วยเจ้าใบบัวใบบกชอบไหมชอบแล้วที่มันร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกชอบไหมชอบแล้วใครชอบอีกเด็กๆนี่แหละมีวิตามินดีทานทุกวันท้องเราก็สบายหมดหรือยังนะทายสิคะหมดหรือยังนะหมดแค่นี้ก่อนค่ะเราสนุกกันแค่นี้ก่อนเด็กๆต้องมีรู้จักหน้าที่ของตนเองขณะนี้เรากำลังเรียนแล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วยนะคะเราเป็นเด็กดีวันนี้ทำความดีหรือยังทำอะไรตั้งใจเรียนสรุตตาบอกหนูทำความดีแล้ววันนี้ตั้งใจเรียนเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้ววันนี้ใครลืมอะไรหรือเปล่าใครช่วยเหลือเพื่อนใครแบ่งปันให้เพื่อนแล้วโอ้โหยอดเยี่ยมเลยถ้าเพื่อนไม่ให้ฟังค่ะวันนี้ใครลืมอดีตมาบ้างมีไหมคะห้องคุณครูมีปรากฏว่าจะมาบอกคุณครูจะยืมคุณครูปุ๊บเพื่อนมีน้ำใจมากเลยบอกไม่ต้องวันนี้เรามีหลายแท่งเขาให้ยืมพอเขาใช้เสร็จเขาก็ขอบคุณเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ให้เขาหยิบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราเป็นเด็กดีเราต้องไม่หยิบของเพื่อนเองนะคะเรามาดูต่อเลยว่าได้แล้วไหนลองทบทวนอีกครั้งนึงค่ะนี่คำว่าอะไรปุยฝ้ายนี่คำว่าอะไรหอยนี่คำว่าอะไรกล้วยยอดเยี่ยมเลยไปดูต่อค่ะว่าเราพบกับอะไรเก่งมากเลยอันนี้เป็นสร้อยคำว่าเลดูต่อค่ะมาตราเกยนั้นเรารู้จักกันว่ามียอเป็นตัวสะกดแล้วเขาก็ร้องตามว่าสร้อยว่าเล
เอาดูต่อค่ะเมื่อมียอขอตามผู้ใดเดี๋ยวกลุ่มที่2จะแพ้นักเรียนกลุ่มที่1และนักเรียนปลายทางนะปลายทางระวังนะคะวันนี้กลุ่มที่1น่ารักมากตั้งใจเรียนทุกคนเลยแล้วอ่านด้วยไม่ตะโกนด้วยโปรดจงรู้เอาไว้นั่นมาตราไทยแม่เกยมาเถิดหนามาหาแม่เกยมาหาแม่เกยดูให้ดีนะคะจะได้จำคำได้เอ่ยเฉยเฉยเมยแต่กลุ่มที่หนึ่งไม่เฉยเมยเลยอ่านทุกคนเลยสบายสบายคำว่าสบายเห็นไหมคะกายคลุยรู้จักคลุยไหมคะเครื่องเป่าชนิดหนึ่งใช่ไหมคะยายหายขายปุยชุยเอ่ยก็เอ่ยเห็นไหมคะเอ่ยมีวรรณยุกต์ไม่มีวรรณยุกต์นั่นเองอ้าวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าห้องนี้ร้องเก่งเหมือนนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนเลยอ้าวพี่เขาบอกแล้วว่าคุณครูตาสะดุดอีกแล้วลืมไม่ได้ลืมค่ะแต่ยังไม่เรียบร้อยเพราะคอยนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนนั่นเองนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางบอกคุณตาครับผมพร้อมเสมอเลยอ้าวแล้วใครไม่พร้อมนะคะรอสักครู่เพลงมาตราเกยอ้าวมาแล้วเห็นไหมคะร้องได้เก่งมากตบมือตึงดังๆเลยค่ะจากเนื้อเพลงเด็กๆว่ามาตราเกยนั้นมีตัวสะกดอยู่กี่ตัวคือตัวย่อยมีตัวสะกดตัวเดียวตรงตามมาตราก็คือตัว
ยอยักษ์นั่นเองเขาบอกว่าอ่านคำมาตราเกยพร้อมกันค่ะ1 2 3เดี๋ยวอ่านไม่ได้นะคะถ้าไม่มองครูปลายทางมองทุกคนหรือเปล่าคะทุกๆโรงเรียนเลยใช่ไหมคะกำลังมองคุณครูอยู่อ้าวคำแรกสะกดคำค่ะเก่งมากเยี่ยมเลยพอสะกดคำอ่านได้เลยอีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามออายออาคำต่อไปขออายอเก่งค่ะต่อไปค่ะพอรอเยี่ยมมากเลยพอรออายอพลายต่อไปค่ะรอเรือยอเรือยไม่โทรเรือยรอเอือยอเรือยไม่โทรเรื่อยใครสะกดได้เดี๋ยวเขียนได้แน่เลยต่อไป